สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำการปกป้องภาพวาด drawing ของเรานะฮะและที่คุณเห็นอยู่นี่ก็คือเคลียร์นะครับผมเคลียร์ที่เราจะมาใช้ปกป้องภาพของเราเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูกันครับแต่คุณสมบัติของเคลียร์จะเป็นไม่เป็นสีนะฮะเป็นใสๆคล้ายๆเลกเกอร์ใสเคลือบใสอย่างเราเอานิ้วจิ้มอย่างเงี้ยถ้ายังไม่ได้พ่นมันจะเปื้อนนะฮะมันจะดำติดเปื้อนมือบ้างเปื้อนรูปจะเลอะเทอะครับผมแล้วก็อันนี้เคลียร์นี่คุณสมบัติอีกอย่างก็คือถ้าโดนน้ำไม่มากนะปริมาณที่ไม่มากก็รูปเราก็จะไม่เสียไม่ด่างนะฮะเอายี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่ว่าเขียนว่าเคลียร์นะผมต้องเคลียร์นะไม่ใช่สีขาวหรือว่าฝาสังเกตจากฝากระป๋องฝาจะเป็นใสๆฮะแล้วก็ดูด้วยว่าที่เขาเขียนข้างกระป๋องว่าเคลียร์ด้วยครับเขย่ากระป๋องนิดหน่อยนะฮะแล้วก็พ่นทับลงไปบนรูปเลยพ่นได้เลยครับพอเราเขย่ากันแล้วก็พ่นบางๆนะฮะพ่นบางๆไม่ต้องพ่นหนามากครับผมแล้วเราก็พ่นไปแต่เดี๋ยวมันยังไม่แห้งครับผมบางยี่ห้อถ้าอันนี้ก็จะแห้งเร็วมากก็เดี๋ยวจะดีเหมือนกันครับถ้าแห้งเร็วเราจะได้ทำงานอย่างอื่นชิ้นอื่นได้ต่อไปง่ายๆครับอันนี้เราก็พ่นทับลงไปครับตามภาพของเราที่เราจะต้องการที่จะเก็บรักษานะฮะพ่นเคลือบไปแล้วสังเกตดูว่าเวลาพ่นลงไปแล้วภาพเราจะเข้มขึ้นแสงเงาจะชัดเจนขึ้นนะครับฮะพ่นบางๆจนทั่วครับนี่ก็เป็นอีกวิธีการเก็บรักษาภาพของเราอีกวิธีหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ต้องซื้อวัสดุมาอุปกรณ์มาใช้ครับผมเป็นการปกป้องภาพของเราให้มีอยู่ได้นานๆนะครับผมทนนาน
ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ